สวัสดีครับวันนี้ผมจะอธิบายเกี่ยวกับประโยคปฏิเสธนะครับผมอยากให้ลองดู2ประโยคข้างล่างนี้นะครับประโยคที่1 I do not think you love me ประโยคที่2 I think you do not love me ทั้ง2ประโยคเนี่ยจริงๆก็มีความหมายเหมือนกันแล้วก็ถูกวากรณ์ทั้งคู่นะครับแต่ว่าประโยคที่1เนี่ยจะมีคนใช้มากกว่าเจ้าของภาษาจะใช้มากกว่าและฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่าประโยคที่2นะครับเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยคือถ้าประโยคมี2ส,ส่วน คำปฏิเสธคำว่า not เนี่ยแต่อยู่ข้างหน้านะครับคนส่วนใหญ่ที่เป็นเจ้าของภาษาจะไม่เอา not ไว้ข้างหลังจะเอาไว้ข้างหน้านะครับเช่น I do not feel I want to go there นะครับเ,เจ้าของภาษาฝรั่งเนี่ยจะจะจะพูดอย่างนี้มากกว่าที่จะพูดว่า I feel I do not want to go there ตัวอย่างที่สองนะครับ I do not believe you are my friend ฉันไม่เชื่อว่าเธอเป็นเพื่อนฉันนะครับอันนี้ก็จะมีคนพูดนิยมใช้กันมากกว่าอีกประโยคหนึ่งซึ่งคือ I believe you are not my friend ฉันเชื่อว่าเธอไม่ใช่เพื่อนฉันนะครับก็คือความหมายก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าอันนึงเป็นที่นิยมมากกว่าดูเป็นธรรมชาติมากกว่าสุดท้ายนะครับ My d a v i k a does not think I have anybody else อันนี้เป็นที่นิยมมากกว่า My d a ว i k a Things not have I anybody else do สรุปแล้วนะครับถ้าประโยคมีสองท่อนเนี่ยส่วนที่เป็นปฏิเสธคือคำว่า not เนี่ยจะอยู่ท่อนข้างหน้านะครับเจ้าของภาษาจะนิยมใช้อย่างนั้นมากกว่าขอบคุณมากครับที่แวะเข้ามาฟัง